สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเป็นเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับ Genshin Impact และตัวละครที่เรานะครับจะมานำเสนอกันวันนี้ก็คือโทม่านะทุกคนนะโทม่าเป็นพ่อหนุ่มธาตุไฟนะครับทุกคนครับผู้ใช้หอกนี่คือเกมโพอาร์มอิมแพคนะทุกคนนะดูทุกคนหอกในเกมมีอยู่เท่านี้ตอนนี้แต่ตัวละครเยอะมากจนหอกแทบจะไม่เหลือไว้ให้ใครใช้ละโอ้โหนี่แบบบอกเลยว่าหอกดิชาร์ดนี่กี้แย่งกันกระจายเริ่มจากโจงลี่เซียวเซียงหลิงทุกคนนะแล้วตอนนี้มีโทม่ามาอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นต้องใช้หอกริชาร์ดทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะทุกคนนะตัวนี้ก็คือเป็นหอกธาตุไฟนะทุกคนนะสกิลนะครับทุกคนครับสกิลหนึ่งก็คือการกางโล่นะครับทุกคนครับเตะหอกขึ้นไปแล้วเพื่อกางโล่นะทุกคนนะโดยความหนาของโล่จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตนะครับทุกคนครับสังเกตว่า 27% นะทุกคนนะนี่สูงกว่าจงลี่นะพี่จะให้ดูครับทุกคนครับจงลี่พี่หอกสกิลเลเวล9อยู่ที่ 21% เห็นไหมแต่ว่าตัวนี้นะครับทุกคนครับเลเวล6แล้ว27แล้วนะครับเหมือนจะหนามันจะหนาแต่ว่าพี่เคยบอกไปหลายทีแล้วว่าไอ้พวกที่โลภ8วิอย่าไปหวังพึ่งอะไรกับมันเพราะมัน8วิทุกคน8วิคือยังไง8วิคือเรากำลังแบบจะบัฟอยู่สร้างโรเทชันขึ้นมายังไม่ทันจบโรเทชันเลยไอ้โล่นี่มันก็หมดแล้วมันก็หายไปเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้น้อยมากในขณะที่โล่จงลี่เนี่ยมันเป็นโล่20วินะ20วินี่คือเปิดโรเทชันเข้าไปเนี่ยสำหรับเซียวอะพอบัฟเสร็จแล้วเซียวกระโดดอะพี่บอกเลยว่าเซียวยังไม่ทันโดดเสร็จนะโล่ยังหายเลยนะ20วินะแต่ที่8วินี่คือไม่ต้องใช้ทำอะไรเลยครับทุกคนครับเนี่ยส่วนใหญ่คือโล่ตัวอื่นที่ไม่ใช่จงลี่นะเนี่ยให้ดูนะครับ8วินะครับทุกคนครับโนเอลนะครับทุกคนครับ12วินะทุกคนนะแต่ว่าครูดาว24นะของโนเอลได้ยังอยู่ได้12วิไดโอน่านะครับทุกคนครับไดโอน่านะเฮ้ย 2.4 วิเองนะทุกคนนะโอ้โหในขณะที่ตัวหยางเฟยนะครับก็12วินะทุกคนนะอยู่ได้12วินะครับโล่เขานะสังเกตไหมโทม่าอยู่ได้สั้นมากกับ8วิเองอ่ะทีนี้พี่ก็อย่างตอนลงเอพีเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ตัวไฟพี่ก็พยายามเอาเบนเน็ตไปแต่ว่ามันไม่มีโล่แล้วทุกคนเนาะมันก็เจ็บบัดเจ็บกันนะครับทุกคนครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ก็ลองเอาซิงหยางไปซิงหยางไปแต่ว่าซิงหยางพี่ก็เน้นดาเมจเหมือนกันครับทุกคนครับเน้นฟิสิกอลดาเมจหมดเลยนะทุกคนนะก็เลยไม่ค่อยมีเนี่ยไปความแรงที่172เลยดีเฟนซ์น้อยมากนะครับโล่ก็บางเหมือนกันครับทุกคนครับแล้วก็โล่ซิงหยางเนี่ยต้องตีมอน3ตัวขึ้นไปด้วยโล่มันถึงจะหนาและมีประสิทธิภาพนะทุกคนนะมันก็เลยมองกลับมาที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับก็คือโทม่านะทุกคนนะซึ่งพอพี่หยิบกลับมาเล่นอ่ะพี่พบว่าไอ้ล่อเรากดปกติมันแปดนี่แป๊บเดียวมันก็หายมันแทบจะไม่เหมือนกดเหมือนไม่กดนะทุกคนนะแต่พี่มาสังเกตเห็นว่าเวลาพี่ใช้อันติอ่ะมันมีล่ออยู่นะเวลาใช้อันติมันล่ออยู่นานครับทุกคนครับอยู่จนจบอันติพี่ก็งงเลยมาสังเกตมาอ่านดูดีๆนะทุกคนนะพบว่านะครับทุกคนครับเนี่ยตัวอันติของเขานะทุกคนนะโล่เนี่ยมันก็เป็นโล่8วิเหมือนกันนะทุกคนนะโล่8วิเหมือนกันแต่ปรากฏว่านะครับทุกคนครับทุกครั้งนะทุกคนนะที่เขานะครับเรากดตีนะทุกคนนะเวลาเรากดตีครับโล่มันแตกไปแล้วเวลาเรากดตีปุ๊บมันจะสร้างโล่ขึ้นมาใหม่ทุกคนมันจะสร้างโล่ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เรากดตีครับเวลามันพ่นไฟออกไปฟู่ๆอ่ะมันจะสร้างโล่ขึ้นมาด้วยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลาของอันติของตัวนี้ครับทุกคนครับมันจะมีโล่อยู่ตลอดเวลานะมันจะมีโล่อยู่ตลอดเวลาครับทุกคนครับโดยที่โล่เขาอาจจะสร้างขึ้นมาและมีดูดซับความเสียหายแค่ 1% นะทุกคนนะอาจจะไม่หนาเหมือนกับไอ้เจ้าโล่นี้นะครับทุกคนครับแต่พี่บอกเลยว่ามันได้นะมันได้ครับทุกคนครับมันถ้ามันสร้างโล่ตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องโล่หนาทุกคนเพราะว่ามันแตกมันก็สร้างใหม่แตกมันก็สร้างใหม่ที่เราต้องทำคือเราต้องทำให้มันมีอันติตลอดเวลาครับทุกคนครับเพื่อเราจะได้อันติตลอดเวลาแล้วมันก็สามารถสร้างโล่ได้ตลอดเวลาเนาะส่วนพรสวรรค์นะครับเราให้ดูนะทุกคนนะก็จะมีตัวนี้นะทุกคนนะ 2.2 อันนี้คือ 2.2 ไม่มีประโยชน์หรอกนะทุกคนนะไม่ต้องไปอัพเลือดครับมันไม่แรงนะทุกคนนะ
ส่วนอันนี้นะครับทุกคนครับถ้าหากมีการสร้างโล่นะครับแล้วมีการสร้างโล่ซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะโล่มันจะหนามากขึ้นเรื่อยๆครับ 5% 5% 5% ครับสูงสุดคือ 25% นะทุกคนนะยิ่งสร้างทับยิ่งหนาขึ้นนะครับทุกคนครับหนา 5% คือมารีเซ็ตเลือดของโล่ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็เพิ่มความหนาเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันจะสร้างโล่ได้ก็คือตอนอันตินี่แหละนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอันติครับทุกคนครับมันก็จะได้บัฟจากตรงนี้ด้วยนะครับทำให้โล่เรามันหนาขึ้นนะพี่ก็เลยใส่อาร์ติแฟกต์นะครับเพิ่มเลือดเข้าไป2อันนะทุกคนนะที่เหลือก็เป็นแอตแทคแหละแต่ว่าสถานะโดยรวมนะครับทุกคนครับพี่ก็เน้นไปที่นาฬิกาฟื้นฟูเลยนะครับตอนนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใส่อาวุธนะครับเป็นหอกฟาวิเนสเลยนะทุกคนนะเน้นการสร้างโล่อย่างเดียวเลยนะครับดาหมกดาเมจเราไม่เอาแล้วนะแล้วก็เลือด 50,000 เราก็ไม่เอาเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับมันคูลดาวน์นานอ่ะเนี่ยให้ดูนะพรสวรรค์มันคูลดาวน์นานมาก15วิแต่โล่อยู่ได้8วิมันครึ่งเดียวเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเน้นเลือดเยอะๆมันจะไม่มีประโยชน์ในส่วนนี้นะครับกลุ่มดาวนะทุกคนนะกลุ่มดาวนะครับพี่ปลดไป1กลุ่มก็คือคูลดาวน์เขาจะลดลงอีก3วินะครับทุกคนครับอันติจะลดลง3วิก็เหลือ17วินะครับซึ่งมันโล่ถ้าไปตายมันอยู่ได้18วิแสดงว่าถ้าเราเก็บพลังงานได้ดีพอนะทุกคนนะถ้าเรามี C1 นะครับทุกคนครับแล้วเราเก็บพลังงานได้ดีพอโล่จะไม่มีวันหมดนะทุกคนนะคืออันติจะไม่มีวันหมดอ่ะมันจะต่อเนื่องกันพอดีนะครับทุกคนครับอันที่2ก็คือเพิ่มระยะเวลาเข้าไปอีก3วินี่ยิ่งเป็นตัวการันตีนะทุกคนนะว่าอันติจะต่อเนื่องแน่นอนนะครับถ้า C2 นี่คือยังไงก็ต่อเนื่องแน่นอนนะทุกคนนะก็เหมือนกับว่าให้เวลาไปรีชาร์จเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราอาจจะลดนาฬิการีชาร์จออกแล้วก็ใส่เป็นของอย่างอื่นที่เป็นออฟลองรีชาร์จแทนอะไรอย่างนี้นะก็จะได้นะอาจจะใส่เป็นถ้าไม่เลือดก็อาจจะใส่เป็นพลังโจมตีเลยก็ได้นะครับหรือว่ามาดูถ้าเป็น C4 นะครับนี่ก็จะเพิ่มพลังงานธาตุให้อีกนะครับก็หมายความว่าถ้าเราปลดถึง C4 ได้นะเราก็ยกเลิกนาฬิการีชาร์จได้นั่นเองครับทุกคนครับเราก็จะยกเลิกนาฬิการีชาร์จได้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นถ้าไม่นาฬิกาเลือดก็เป็นนาฬิกาแอตแทคไปเลยนะทุกคนนะหรืออาจจะเปลี่ยนถ้วยเลือดเป็นถ้วยไฟนะครับทุกคนครับก็จะได้นะแต่ว่าเราต้องดันไป C4 ก่อนส่วน C6 นะครับเมื่อมีโล่นะครับจะทำให้การตีชาร์จตีพุ่งลงนะครับเพิ่มขึ้น 15% นี่สามารถเอาไปบัฟเซียวได้นะทุกคนนะสามารถไปบัฟเซียวได้เพราะฉะนั้นตัวที่บัฟเซียวได้ก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาอีก1ตัวก็คือโทม่าถ้าเป็น C6 นะครับกับอาเบโด C4 ซึ่งอาเบโด C4 นี่เราไม่มีอยู่แล้วอะเราก็แบบลืมไปเลยนะที่แบบจะทำให้เซียวกระโดดแรงขึ้นได้ 30% นี่คือเราไม่มีไงเราเห็นเวลาช่องดังเขาเล่นเซียวคู่กับอาเบโดเพราะเขามี C6 นะครับเขามีไอ้นี่นะทุกคนนะแต่เราไม่มีเราเป็น C0 นะเราก็มันเน้นโทม่าดีกว่าโทม่านี่เรามีโอกาส C6 ได้นะถ้าตู้เขาวนมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดูนะทุกคนนะว่าถ้าเราวนรีชาร์จได้จะเป็นยังไงนะครับมาเจอกับตุ่นนี่เราไม่มีโล่นี่ค่อนข้างลำบากนะเวลาสู้กับตุ่นน่ะเพราะว่ามันชอบตีเรากระเด็นกระดอนครับเนี่ยแล้วโล่แตกนะทุกคนนะเนี่ยพอพี่กดตีเสียงหลิงครับมันก็จะแว๊บแว๊บแล้วก็โล่ก็กลับมาใหม่นะครับทุกคนครับก็จะช่วยแบบผลิตโล่ได้แบบดีเยี่ยมเหมือนนะทุกคนนะนี่ครับกลางไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ฮิวไปด้วยก็ได้นะครับทุกคนครับดูดเข้ามาโอ้โน่โล่แตกแล้วก็กางโล่ใหม่ครับทุกคนครับเอาโล่ไม่ทันครับทุกคนครับนี่ครับมาละนี่ครับสวยงามนะทุกคนนะกางโล่ครับทุกคนครับดูดเข้าไปดูดเข้าไปครับทุกคนครับแล้วก็ตีด้วยไฟครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็ตีธรรมดาเห็นไหมทุกคนสังเกตนะเมื่อกี้โล่มันแตกนะแต่ว่าพอแบบกางกลับไปกลับมาแล้วโล่กลับมานะครับทุกคนครับเสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับเสร็จไปหนึ่งแล้วดูดครับทุกคนครับหลบมาครับทุกคนครับแล้วก็กลางโล่นะครับทุกคนครับนี่แน่ครับทุกคนครับตุ้มเรียบร้อยนะทุกคนนะมาดูนะครับทุกคนครับของจริงกันหน่อยเมื่อกี้นี่เป็นแบบพวกที่เรายังไม่ต้องการใช้ไฟเยอะนะครับแต่ว่ามาดูฝั่งนี้ครับนี่คือโซนที่เราจะเป็นต้องใช้ไฟเยอะนะครับทุกคนครับแล้วก็เติมไฟเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็มีโล่แล้วนะทุกคนนะกลางโล่เข้าไปครับทุกคนครับฟงนะครับทุกคนครับ
นี่ครับทุกคนครับเราก็สามารถแบบปล่อยพลังงานได้ต่อเนื่องเห็นไหมสังเกตว่าโลกก็จะมาตลอดเวลานะครับทุกคนครับโดยเฉพาะเนี่ยรอครูเนี่ยมันชอบทุบเสียงหลิงที่ตายนะครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยพี่แบบเนี่ยแม้มีโลกเข้ามาด้วยนะทุกคนนะคิดว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรเสียงหลิงที่ได้ละเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาแบบปะทะกับรอครูกับไอ้เจ้าตัวนี้นะทุกคนนะเพราะปกติเนี่ยพี่ยังแบบโลกพี่ยังไม่หมดเลยนะอันติโคม่าพี่ยังไม่หมดเลยนะพี่ก็แบบใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับทุกคนครับเนี่ยยืนชนได้เลยนะมันชอบแบบปกติมันชอบแบบตีเราตายอ่ะนะทุกคนนะนี่เป็ดเลยครับทุกคนครับเป่าเลยนะทุกคนนะปั้งเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็ตูดตุ้มเอ้าปัดข้าไม้ตายนะครับทุกคนครับด้านนี้ก็มาพอดีครับเนี่ยไหมครับทุกคนครับทำให้เสียงลิงสามารถสุโคสามารถปล่อยพลังแห่งไฟได้ตลอดเวลาไหมครับทุกคนครับเนี่ยโล่แตกนะทุกคนนะเมื่อกี้แล้วเราก็กดตีอีกทีนึงมันก็สร้างโล่ครับเพราะฉะนั้นในทุกๆ1หรือ2วิอ่ะเราจะมีโล่ตลอดเวลามันเล่นง่ายเลยไหมทุกคนเราแบบไม่ต้องมาคอยแบบถ้าเสียงหลิงตายแล้วมารีเลือดอีกแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับพอแบบเรามีเวลาเราก็สามารถทำสามดาวนะครับในด่านนี้ได้แบบสบายๆเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยครับเห็นไหมได้แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยครับทุกคนครับสำหรับการเอาโทม่าเข้ามานะทุกคนนะแทนที่ปกติเราจะใช้เบนเน็ตนะทุกคนนะซึ่งมันกระเด็นกระดอนแล้วก็เมื่อกี้ตอนสู้ทุกคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับเดี๋ยวพี่จะแบบให้ดูกันชัดๆอีกรอบนึงว่าเวลาโดนตีแล้วโล่แตกแล้วโล่มันกลับมายังไงนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับตัวโทม่าพี่นะครับการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 200% นะรวมทั้งใช้หอกฟาวินเดียสด้วยนะครับเวลาตีคริติคอลมันก็จะเกิดพลังงานขึ้นมาอีก6หน่วยนะครับมีลูกขาวด้วยนะทุกคนนะเหมือนกันกับเบนเน็ตนะเนี่ยเบนเน็ตพี่ก็ใส่ดาบฟาวินเดียสแต่ว่าเบนเน็ตพี่นี่พลังงานจะถึง240เลยนะครับคืออดตีทีเดียวก็คือเต็มอ่ะจำเป็นต้องเติมตลอดเวลานะครับถ้าโรเทชันมันวนมาไม่ครบไม่ทันอ่ะมันจะเสียจังหวะมากทุกคนแล้วส่วนใหญ่เราจะตายด้วยนะอย่างพี่ไปเล่น ID ของร็อกวินเวสอย่างเงี้ย170นะพี่ว่ามันไม่พอนะครับเวลาเล่นแล้วจริงๆอ่ะเบเดตมันไม่เต็มมันไม่ทันนะครับทุกคนครับมาดูโทม่าครับทุกคนครับว่าโทม่า200นะครับบวกฟาวิเนียสนะทุกคนนะจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับเนี่ยที่อันตินะทุกคนนะนี่นะครับไม่มีโล่นะทุกคนนะพี่กดตีชุบเห็นไหมมันจะแวบขึ้นมาครับทุกคนครับโป้งแตกนะครับแล้วก็พี่ก็โดนนะทุกคนนะแล้วพี่ก็ตีอีกแวบมันก็จะขึ้นไปอีกเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีโล่แบบไว้ขัดจังหวะตลอดเวลาเราตีจริงเราก็ตีตลอดเวลาแบบนี้ครับทุกคนครับจิกกลางโล่โทม่านะครับทุกคนครับตาปาบนะครับทุกคนครับกลางโล่ครับนี่ครับทุกคนครับเนี่ยเราก็ตียืนตีได้เห็นไหมเนี่ยโล่มันก็จะมาตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่ค่อยถูกขัดจังหวะนะครับทุกคนครับนี่ปาร์ตี้แบบไฟหนึ่งนะทุกคนนะก็สามารถสร้างโรเตชันได้นะครับมาดูพวกโกเลมนะครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าเราแบบใช้โทม่าเผชิญหน้ากับดงโกเลมนะทุกคนนะดูว่าจะรอดไม่รอดนะครับนี่พี่แบบมีพลังงานครึ่งหลอดแต่เดี๋ยวดูการพี่จะเติมให้มันเต็มอย่างรวดเร็วนะครับนี่ปิดเตื้อด้วยนะครับทุกคนครับมาถึงก็ภาพนะครับไอตัวนี้ยิงจรวดครับทุกคนครับเพื่อนี่ครับทุกคนครับใช้ได้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็โชว์ตุ้มอัดพลังนะครับทุกคนครับแล้วก็ท่าไม้ตายมานะครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะนี่ครับทุกคนครับชิงจี่เหลายู่ครับทุกคนครับเอาแล้วครับทุกคนครับทางรูดมาหรือยังครับโดดมาแล้วครับทุกคนครับโดดครับทุกคนครับโดนครับทุกคนครับแตกไปหนึ่งแล้วครับทุกคนครับนี่ครับกลางโล่ออกมานะทุกคนนะด้วยพลังแห่งโทม่านะครับทุกคนครับโทม่ามาครับทุกคนครับกลางโล่ใหม่อีกรอบนึงครับแล้วก็โป้งเขาให้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันทำให้ชีวิตเรามันอีซี่เลยครับทุกคนครับที่ยังไม่ทันได้ฮิวเลยครับทุกคนครับอุ้ยเกือบไปละเซียวพลังแห่งเซียวระวังพลังแห่งเซียวด้วยครับทุกคนครับพลังแห่งเซียวมาดูดเลือดตัวเองเกือบไปแล้วครับทุกคนครับลืมใช้นานะกดฮิวก่อนนะเมื่อกี้นะนี่เห็นไหมทุกคนพลังแห่งโล่โทมะ
ที่มันสามารถเติมเต็มอยู่ตลอดเวลามันจะช่วยเราได้ครับทุกคนครับช่วยเราได้สามารถชดเชยโล่จงลี่ได้นะสำหรับใครที่ไม่มีจงลี่นี่พี่บอกเลยว่าพอมาปั้นแนวนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะเอาใช้ลงเอบิทได้ยังใช้ทำนั่นทำนี่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายกว่าการที่เราไปปั้นสาย DPS ตีแปะนะครับทุกคนครับเหมือนที่เราเคยเล่นนะทุกคนนะเนี่ยแม้เลือดมีแค่20,000เองนะเลือดมีแค่20,000เองนะครับมี23,000นะถ้าสมมุติว่าพี่เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นเลือดนะทุกคนนะพี่จะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันมีผลขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัว4ดาวเขาไม่ใช่ตัว5ดาวเพราะฉะนั้นเบสเลือดเขามันต่ำนะครับทุกคนครับต่อให้เราใส่นาฬิกาเลือดเนี่ยสังเกตนะทุกคนนะเลือดเราก็จะมีแค่28,000เองเห็นไหมเพิ่มมาแค่500เป็น 5,000 ไม่ใช่500 500 5,000 เองนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นการดูดซับโลกของเขามันก็เพิ่มมาแค่นิดเดียวอ่ะจาก500อ่ะเพิ่มมาแค่1ใน4อ่ะนะทุกคนนะก็มันก็ร้อยกว่าแต้มเองนะทุกคนนะมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์หรอกเราไม่จำเป็นต้องดันขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีถึง C4 นะทุกคนนะถ้าเรามีถึง C4 ได้นะครับเราก็จะสามารถแบบเนี่ยโรเทชั่น2อันนี้รวมกับตรงนี้อีกอันนึงเนี่ยพี่บอกเลยว่าเราก็จะเปลี่ยนอาวุธได้นะครับเปลี่ยนนาฬิกาได้เปลี่ยนอาวุธได้นะถ้าสำหรับใครที่มี C4 ถึง C6 นะครับทุกคนครับแต่ถ้าใครที่มีเริ่มต้นนะครับC1 C0 นะครับพี่ก็แนะนำว่านี่แหละนะทุกคนนะปั้นเป็นแบบรีชาร์จจะเล่นง่ายกว่านะทุกคนนะที่มี200นะครับบวกกับหอกฟาวิเนียสนะทุกคนนะก็พี่รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็โรเทชั่นพอดีอย่างเมื่อกี้เห็นมั้ยตอนเราตีหุ่นอ่ะพอมันจะหมดนะครับทุกคนครับพอมันจะหมดปุ๊บมันจะเต็มพอดีนะทุกคนนะเราก็สามารถกดอติซ้อนเข้าไปได้อีก1ทีนะครับมันก็จะแบบมีโล่ขึ้นมานะครับแล้วมันก็ช่วยขัดจังหวะให้กับเซลสามารถเซลก็สามารถตีได้แบบต่อเนื่องนะครับทุกคนครับมีอาจจะมีกระเด็นกระดอนนิดหน่อยเพราะว่าถ้ามันตีซ้อนกันนะทุกคนนะตัวถ้าไม่ตายของโทม่าเนี่ยมันจะพ่นประมาณ 1.5 วินะครับในการพ่นไฟนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาแบบช่วงระหว่าง 1.5 วิอยู่แล้วก็กับเซียวนะทุกคนนะเซียวมันต้องกระโดดถ้าเซียวกระโดดพุ่งลงมาเนี่ยตัวหอกมันก็ไม่พ่นไฟไงพอมันไม่พ่นไฟมันจะไม่มีโล่พอรอบ2เนี่ยโรเทชั่นที่2พี่เลยไม่กระโดดพี่ก็เลยตีเอานะทุกคนนะเพราะว่าการยืนตี1มันได้คอมโบ2คือมันก็จะได้โล่ด้วยนะครับทุกคนครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเนี่ยให้โชว์นะครับโทม่าสายริชาร์ดนะทุกคนนะพี่ได้ดับเลยนะครับเพราะเล่นแล้วดีแน่นะทุกคนนะลงเอบิทสามารถแบกเอบิทได้เนี่ยเลเวล81นะเนี่ยให้ดูเมื่อกี้ที่ลงเอบิทแล้วก็เก็บ3ดาวในชั้นเมกุมาให้เรานะครับทุกคนครับก็เลเวล81เองซึ่งถ้าเราอัพเลเวลขึ้นไปเลือดเขาก็จะเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนนะแล้วก็สกิลก็พรสวรรค์ก็666นะครับแล้วก็กลุ่มดาวก็ C1 เท่านั้นนะครับสถานะเมื่อกี้ก็คือเนี่ยมีรีชาร์จเลยนะครับที่เด่นๆเลยก็คือ 200% นะครับมาที่รีชาร์จอย่างเดียวเลยอัตราคลีก็70-90นี่ก็เป็นพื้นฐานของตัวละครพี่แทบทุกตัวนะสุโคตที่เป็นตัว DPS เมื่อกี้นะครับเห็นไหมสุโคตความชำนาญธาตุ698และ700ก็ไม่ถึงนะขาดไป2แต้มอาวุธที่ใช้คือ The Mapper Man นะครับสถานะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีความขี้เลยนะครับฟื้นฟูพลังงานก็ไม่มีนะมีแต่ความชำนาญธาตุนะครับทุกคนครับแล้วก็คือลำพังซูโคสมันไอ้นี่ไงมันกลุ่มดาว6แล้วทุกคนมันสามารถกระพือได้2ครั้งมันก็เลยพอจะเก็บพลังงานได้นะเนี่ยถ้าตัวที่มันมีดาวเยอะๆมันก็จะได้เปรียบแบบนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ